รัฐบาลจะย้ายเอาไหมบอกรัฐบาลคำเดียวย้ายโรงเรียนจะเอาไหมสวนกุหลาบก็สวนกุหลาบจะเอาไหมสวนกุหลาบจะเอาไหมสวนกุหลาบจะรัฐบาลตอบว่าปฏิบัติการลงน้ำยาครับสมเด็จพระสังฆราชสังฆราชนาคนะครับสังฆราชนาคเวลาผ่านไปครับบรรดาคุณครูทั้งหลายก็ทยอยกันมาลงน้ำยาที่สมเด็จพระสังฆราชนาคนะครับครูสุรินทร์วันนี้ไม่ใช้เท้าครับไม่ได้เตะบอลครับใช้มือใช้จิตในการลงต้องใช้ฝีมือนะไม่ใช่แบบทำง่ายๆนะอันนี้เหรอคะแง่ต้องมีฝีมือคนทำได้อย่างผมเนี่ยแสดงว่ามีฝีมือค่ะได้บุญผมต้องการบุญบุญพาวาสนาส่งเดี๋ยวเขาไม่ใช้ปากด้วยครูต้องสมาธินิ่งๆไม่คนที่มีความสามารถอ่ะคือไอ้ขำเนี่ยคนที่มีความสามารถอ่ะมันก็ได้ทุกอย่างอ่ะนี่นะครับนี่ไม่ใช่คุยนะเนี่ยครูสุกราบเป็นอย่างนี้เกือบทุกท่านครับไม่ต้องห่วงว่าทำไมลูกศิษย์แต่ละคนจะเป็นอย่างนี้นี่เอาแค่ไม่ได้คุยนะเนี่ยถ้าบอกไม่ได้ไม่ได้โม้เนี่ยไปคุกไปแล้วไม่ได้โม้ไปแล้วติดแล้วฮะยังครับยังแค่ประกันฮะคุณครูเท่าที่ผมเคยสัมภาษณ์ครูสุกราบครับแต่ละท่านเนี่ยไม่ได้มาด้วยความบังเอิญนะครับไอ้มาด้วยความแบบเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะมาบางท่านไงผมล่าสุดผมสัมภาษณ์มาจากต่างจังหวัดแล้วก็ย้ายตามสามีมาอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพให้เลือกสอนโรงเรียนไหนก็ไปเลือกหอวังเลือกแถวโซนลาดพร้าวต้องสัมภาษณ์ครูครูก็ไม่ได้ทั้งหมดเป็น5ครูก็ไม่ได้ปิดเป้าหมายให้ใส่5โรงเรียนใส่ละ4เอ๊ะอีกโรงเรียนจะใส่ได้ดีเพื่อนบอกเธอใส่สุขุนลาไปสิสุขุนลาคืออะไรไม่รู้จักใส่ไปเถอะได้สุขุนลาแสดงว่าเขาเรียกว่าบุญเกื้อหนุนกันมาอ่าเจ๊ได้มาสอนสุขุนลาเฮ้ยมีเช่นมาง่ายๆนะใส่ไปเถอะเราตรงชอบว่าใส่ไปเถอะชื่อนี้ไอ้หนึ่งในสี่ได้แน่นอนโรงเรียนที่เธอไม่รู้จักก็ไม่ต้องใส่ไปเถอะไม่ต้องสนใจติดสุขุนลาแล้วเป็นไงโชคดีแล้วคิดดูแล้วกันเด็กศิลป์อ่ะเอาเลยครับเมื่อกี้บอกว่าครูแต่ละคนมาโดยไม่ได้ตั้งใจมาหลายคนโดยบังเอิญอ่ะครูบังเอิญนะคือครูเนี่ยสมัยปี18ใช่ไหมปี18 19ผมอยู่ม.1พอดีเพราะว่าตอนนั้นกระทรวงศึกษาท่านพินโยก็มีนโยบายว่าถ้าขอย้ายให้ย้ายตอนนี้คุณเป็นครูอยู่แล้วที่เขมาวัดเขมาตาลาก็มีโอกาสจะย้ายขอย้ายก็ย้ายได้ใครขอย้ายนี่ต้องก็เรียกคุณสมบัติครบต้องเก่งไม่ใช่ต้องอายุการทำงานครบ2ปี3ปีแล้วถึงได้ย้ายเหมือนผ่านโปรแล้วก็เถอะประมาณนั้นแล้วครูย้ายอยากย้ายไปไหนครูก็จะย้ายแล้วสุขลาบเลยป่ะไม่เอ้าทำไมอ่ะครูจะย้ายไปวัดบวรนิเวศทำไมอ่ะครูบอลใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนครูอยู่ตรงนั้นอ๋อแล้วก็จะมาก็มันใจหน่อยไปติดต่อเรียบร้อยบวรเรียบร้อยแล้วติดต่อได้แน่นอนมีอัตรามีอะไรเรียบร้อยได้แน่นอนได้แน่นอนโอเครอฟังข่าวดีเมื่อถึงเวลามีหนังสือแจ้งว่าคุณสุรินทร์เข็มแดงย้ายไปสวนกุหลาบวิทยาลัยแทบตกเก้าอี้เลยกูทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่ได้คิดถึงสวนกุหลาบเลยไม่เอาไม่เอาวัตถุบอลแล้วแทบตกเก้าอี้เพราะว่ากูจะเอาอะไรไปสอนเด็กเขาเก่งๆทั้งนั้นเลยกูตายแน่ไอ้ก้อยขำจริงเลยฮะขำจริงเนี่ยกูขำกูขำดังมากเลยกูตกเก้าอี้กูจะเอาอะไรไปสอนเขาไว้โอ้โหเด็กเก่งๆทั้งเลยเด็กระดับชาติอย่างเงี้ยแล้วกูถามว่าทำไมผมต้องไปที่นั่นถามเลยทำไมต้องไป
ยังไม่รู้ยังไม่ถามก็ยังสงสัยหาคำตอบไม่ได้หาคำตอบไม่ได้ซึ่งไม่ได้อยากจะย้ายไปเลยคำตอบอันเนี้ยหลังจากเกษียณแล้วถึงรู้จริงป่ะคืออะไรตอบอะไรฮะคำตอบว่าอะไรไม่ใช่ว่าทำไมถึงย้ายมาสู่กุหลาบทั้งๆที่ไม่ได้ขอไม่ได้ขอแล้วก็ตั้งแต่สอนมาก็ไม่รู้เรื่องว่าทำไมก็มีหลายก็มีหลายคนบอกกันนี่เพราะว่าคนนู้นคนนี้อะไรซึ่งก็จะไม่เชื่อเราก็อาจจะเชื่อบ้างนะคนส่วนใหญ่ก็ต้องเชื่อเพราะเราไม่รู้สรุปว่ายังไงสรุปเลยเหรอใจร้อนวัยรุ่นใจร้อนวัยรุ่นใจร้อนก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไปงานอะไรกระจ่างไม่ได้นะนะก็ไปคุยกับเพื่อนกับอะไรพอดีเรื่องนี้แหละเรื่องย้ายเรื่องทีนี้ไปคุยแล้วก็เสียแล้วตอนนั้นก็เสียแล้วยังเอายังก็ไปคุยแล้วเขาก็บอกโอ้อาจารย์สุรินทร์ใช่ไหมเนี่ยบอกครับผมแหมเนี่ยตั้งหลายปีแล้วไม่เจอเลยเนี่ยนี่ผมเป็นคนอาจารย์รู้ป่ะที่อาจารย์ย้ายไปสวนกุหลาบเนี่ยเพราะผมเพราะผมนะไอ้หลายคนอย่างว่าคนนั้นก็ว่าเพราะทำไมเหรอทำไมอ่ะเพราะว่าสมัยอาจารย์สุวรรณย้ายเข้าไปอยู่กจปีแรกไงจากสวนกุหลาบครับผมมาสวนกุหลาบอาจารย์สุวรรณย้ายเข้ากรมไปอยู่กจนะผมเนี่ยเป็นหน้าห้องท่านเป็นหน้าห้องแล้วพอดีจะต้องเสนอให้ท่านเซ็นให้อะไรเงี้ยก็เลยเห็นชื่ออาจารย์สุรินทร์เข้มเงินนะตอนนั้นมันก็ดังพอสมควรแล้วแน่นอนเลยชาตินักเตะทีมชาติเนี่ยนักเตะทีมชาติก็เลยเอาหนังสือขอย้ายไปให้อาจารย์สุวรรณบอกอาจารย์เซ็นให้หน่อยสุวรรณลาจะเอาไว้เนี่ยทีมชาติเขาย้ายจะเอาไว้เอาอยู่สุวรรณลาไหมอาจารย์สุวรรณบอกแค่นั้นแหละปื้อเดียวมาเลยก็ได้นี่ถึงว่ามาอยู่สงขลาคำเดียวสั้นๆเราก็ไม่รู้เลยนะไม่ได้ไปตอบแทนบุญคุณท่านเลยท่านหน้าห้องนั้นหน้าห้องชื่ออะไรท่านสุวรรณด้วยถึงว่าผมเนี่ยครูห้องชื่ออะไรก็ไม่รู้การว่าครูไอตอนนั้นมันอาจจะเมาครูครับแต่ว่าเมื่อผมพิจารณาอะไรทุกอย่างนะผมบอกเนี่ยพูดจริงสาเหตุที่แท้จริงคนหน้าห้องใช่ไหมว่าผมขอย้ายมาเลยนะเพราะผมไม่ได้เขียนไม่ผมขอย้ายมาเนี่ยผมขอย้ายอันดับหนึ่งบวรนิเวศใช่ไหมแล้วก็ฝ่ายทะเบียนเนี่ยบอกคุณต้องย้ายสามลำดับอ๋อไปแล้วหนึ่งไม่ได้จะได้ไล่มาสองไม่ได้ต้องไปสามแล้วสองอะไรสองจำไม่ได้ไม่ได้ลงเลยจำไม่ได้แล้วลงสงกรานต์ไหมไม่มีไม่ได้ลงเลยเหรอไม่ได้ลงเขาจะไปชื่อมันอยู่นั่นได้ไงนั่นแหละก็ถึงบอกไงพ่อเขาไปเติมให้เลยนักบอลทีมชาติย้ายสวนกุหลาบจะเอาไหมตาละนี่นักบอลทีมชาติเนี่ยเป็นเก่งด้วยแหละที่รักเป็นดังอยู่ดังอยู่เก่งไม่เก่งที่อยู่ทีมชาติได้ไหมได้อยู่เนี่ยเปิดเผยครั้งแรกนะนี่เห็นไหมล่ะเป็นความลับที่เก็บมานานครับของอาจารย์สุรินทร์เข็มเงินนี่เป็นไงล่ะนี่แล้วนี่ที่บอกเกือบตกเก้าอี้บอกคุณแล้วคุณจะไปสอนอะไรมันวะเนี่ยผมเจออาจารย์เจออาจารย์หลีเจออาจารย์โขเจอต้องเลยมารายงานตัววันแรกพบอาจารย์สมหมายวัฒนคีรีฝ่ายวิชาการอาจารย์สมหมายบอกอ๋อนักฟุตบอลทีมชาติเหรอดีแต่มาอยู่นี่ไปเตะบอลไม่ได้ก็แม่ต้องสอนหนังสืออย่างเดียวนะทีนี้ก็สอนหนังสือเรียบร้อยครับผมครับครับนี่อีก2อาทิตย์อีก2อาทิตย์หนังสือขอตัวจากสมาคมมาขอโทษครับพี่เขียนไปยื่นไปเตะบอลไปยื่นขอตัวไปเตะบอลทีมชาติทําไมไปไม่ได้แล้วนะถ้าจ่ายให้ไปมั้ยไปไม่ได้ได้ไงก็ไม่ต้องเซ็นให้มันรู้ซะบ้างเอ้ยกับสโมสรแต่ครูมีความสุขอยู่ตอนนั้นก็อยู่ราชวิถีก็กลายเป็นมีความสุขที่ได้อยู่กับโรงเรียนแล้วก็ได้คุมทีมฟุตบอลด้วยแล้วก็เจออาจารย์โขโอ้ยที่ว่าจะตกเก้าอี้มันอย่างนี้โอ้โหตายแล้วครูยิ่งเข้ามาในโรงเรียนโอ้โ
รงเรียนใหญ่โรงเรียนแล้วตายแล้วกูเอาว่าไหนๆก็มาแล้วสู้หน่อยตอนนั้นก็มาสอน ตอนแรกสอนมปลายโอ้โหสี่ใช่ไหมสอนมสี่ยังไม่บอลยังไม่บอลวิชาการก่อนมีวิชาฟุตบอลมีแต่ว่าไปสอนช่วยอาจารย์ทุกโขคุมทีมนั่นแหละแต่ว่าวิชาที่สอนน่ะพละใช่ไหมนั้นอ่ะสอนพละไอ้มสสี่มสสี่ปรากฏว่ามันมีวิชายิมไงยิมนักติกแล้วก็ตะก้อไอ้ก็สอนไอ้ตะก้อก็สบายยิมก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรก็สอนไอ้ห้องเก่งๆเนี้ยโหชุดเปลี่ยนมาเรียบร้อยน่ารักเรียนเลยนี่เรียบร้อยเลยพอเจอไอ้พวกห้องไอ้ที่ว่ามันนั่นแหละมาถึงปั๊บห้องท้ายห้องท้ายอ่ะห้องเล็กท้ายอ่ะปั๊บมาเสื้อไปไหนไม่มีค่ะเกงไปไหนไม่มีค่ะมาโอ้ยดูท่าไปแล้วกูสอนได้แล้วล่ะถ้าอย่างนี้กูสอนได้แล้วว่ามันไปก็เสียเป็ดสอนเป็ดเต้นสบายเลยครับเป็นเจ้าของสนามครูกี่แชมป์ตอนครูคุมเนี่ยกี่นับไม่ถ้วนนะอะไรอ่ะตอนที่ครูคุมทีมว่าการขอนับไม่ถ้วนแชมป์นับถ้วยไม่ทันเลยนะเยอะทั้งถ้วยทั้งเหรียญในสมัยนั้นนะบ้างไม่บ้างก็ไหนแล้วฉะนั้นวอลเลย์บอลก็ดังวอลเลย์แหมบอลดังทุกปิงปองแบดใช่ไหมทุกระดังมากหลายอย่างเลยยังสงสัยอ่ะทำไมแล้วนะเฮ้ยมันเอาถ้วยมามอบหน้าเสาธงเทนนิสนะเออไม่บอกอะไรก็ไปซ้อมมาที่ไหนเขาไม่รุ่นผมไม่ได้แชมป์เยอะเออรุ่นผมนะมาถึงเทนนิสนะเทนนิสแล้วเขาเคยรุ่นก่อนครูมีอเมริกันฟุตบอลด้วยก่อนที่ครูจะมาผมก็เพิ่งรู้ว่าเออมีทีมอเมริกันอาจารย์ทุกโขคุมแล้วครูก็มาสอนในฟุตบอลโทษทีมรักบี้ถูกกลาบอ๋อรักบี้เออรักบี้ถูกกลาบใช่นี่เออแล้วก็ไอ้มาสอนในซอฟบอลกับอาจารย์คุณซับไงเอาเรื่องครูมาใหม่ๆเนี่ยครูถูกกลาบสวยไหมนี่ถาวแทนสาวๆเลยเออครูคนถามว่ามาใหม่ๆเนี่ยครูถูกกลาบสวยไหมอ่ะครูตอบก็เยอะนะอาจริงเยอะเลยอ่าดูเลยทุกพวกสวยๆแล้วนะเอออาจารย์ดวงตาอาจารย์วิไลวานเนี่ยจันทิจันทิฮะโอ้ยจันทินีนั่นเขาอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็กลวาคลวาวายรุ่นีสุภกรสุภกรโกศัยแล้วแม้แต่อาจารย์ผู้ใหญ่อะคือสวยแบบเป็นผู้ดีอะนะอันนี้พูดจริงๆท่านเรียบกระสุนเหลี่ยมเหลี่ยงเงี้ยเรียบร้อยโอ้โหไม่กล้าอาจารย์ทิพย์ประมาณเนี้ยทิพย์ประมาณเนี้ยอาจารย์ทิพย์ประมาณอันนี้คุ้ยก็ทันนี่ทันคุ้ยไม่ทันไม่สวยคุ้ยไม่สวยอะสวยอะเพิ่งดังคุ้ยเขาก็สวยแต่ว่าครับน้องๆที่ทำเคยทำคลิปก่อนครูเกษียณเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยเยอะจนจำสนุกกว่าเยอะจนจำไม่ได้เยอะเฮ้ยก่อนไอ้คลิปครูเกษียณนะให้ไปนั่งให้ครูนั่งเรียบร้อยนั่งตึกยาสภาพก่อนนี้ไม่มันต้องอย่างเงี้ยใช่ก็ตอนนั้นคลิปเกษียณถ้าอันนี้ออกนะโอ้โหฮามากครูเกษียณเนี่ยพี่พูดเรื่องกินเนี่ยครูเยอะกว่านักเรียนเนี่ยสิ่งเก่าแล้วไปร้อยรอบคุยอ่ะแล้วไปให้ครูนั่งเล่าแล้วเรียบร้อยไปครูเก่งไหมเนี่ยอย่างนี้สนุกอย่างนี้สนุกกว่าแล้วครูแต่ภาคครูกันเองใช่ครูอย่างนี้ครูร้องดังมากเลยเขาครูยอดนะครับเราก็ทำการลงน้ำยาใกล้เสร็จแล้วครับใกล้สมบูรณ์แล้วลงให้ทั่วนะครับครับผมเรื่องนี้มันเป็นลิขสิทธิ์ของครูนะเอาไปออกไม่ได้แล้วไอ้นี่ผมจะออกผมจะออกมันต้องเซ็นสัญญาแล้วคุณบอลจะย้ายเอาไหมบอกคำเดียวย้ายโรงเรียนจะเอาไหมสูงกุหลาบก็ออกสูงกุหลาบจะเอาไหมสูงกุหลาบจะเอาไหมสูงกุหลาบจะเอาไหมจะสบายตอบว่าไม่เช็คเลยนะไม่เช็คประวัติเลยชื่อ